อยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปเวสป้าจะพาเธอไปหยิบปากกาขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างไรจะร้อนจะหนาวจะเต็มไปด้วยฝนไม่ต้องกลัวอยากจะไปไหนแค่บอกมาสักคำฉันจะพาเธอไปไม่ว่าไกลเท่าไรจะยากเย็นแค่ไหนฉันอยู่ตรงนี้อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรให้เธอวางใจให้ฉันพาเธอไปให้ฉันพาเธอไปทุกที่ที่เธอต้องการสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิว Vespa ทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศขีดเส้นทางของหัวใจด้วยตัวเองไม่ต้องรอให้ใครใครบอกว่าเป็นอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันในรายการสกูตเตอร์ดราม่าครับโรงภาพยนตร์แห่งสกูตเตอร์คลาสสิกครั้งแรกในสยามประเทศกับผมหมอโดมรถนิยมละอาจารย์หนุ่มนครปฐมครับวันนี้สวัสดีแขกรับเชิญเราอีกท่านนึงสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยหน้าคุ้นคุ้นหน้าคุ้นไหมน่าจะเป็นพี่ชายของตูนนะครับครับผมคนเดียวกันครับคนเดียวกันครับแต่70คลับนะครับหรือว่า70คลับแต่ไม่ต่างวันนี้เป็นงานกลับมาเยือนกันอีกครั้งร้านใหม่ร้านใหม่นะครับจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีครับตูนร้านนู้นได้ก่อตั้งมากี่ปีนะที่เราเคยไป3ปีครับ3ปีใช่ครับแล้วก็ย้ายมาตรงนี้ได้ตรงนี้อยู่ตรงนี้7เดือน7เดือน7เดือนครับก็คือต้องบอกกันว่าถามว่าเฮ้ยทำไมต้องมาที่นี่นะครับเพราะ1เลยนะครับมันมีความชัดเจนของคําว่าสกูตเตอร์คลาสสิกครับจริงๆอันที่1อันที่2เนี่ยคุณจะรู้ว่าเฮ้ยโลกสกูตเตอร์มันเปิดกว้างขนาดนี้แล้วหรอนะครับนี่วันนี้อยากมาอัปเดตข่าวสารว่าเฮ้ยสมัยก่อนในการหาซื้อแรมสักคันนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องมหาหินนะใช่มันเป็นเรื่องของการที่แบบเหมือนหาพระเครื่องหาสมเด็จหาอะไรสักอย่างนึงแต่ทุกวันนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกมันหมุนไปจนเรากลายเป็นไดโนเสาร์ไปเลยทุกวันนี้นะครับน้องตูนบอกคุยกันนอกกล้องบอกว่าพี่ยิ้วโคมอันเดียวแต่พี่ขับกลับบ้านได้เลยขนาดนั้นนะครับอ่ะเราเริ่มต้นกันยังไงดีครับอาจารย์หนุ่มตูนเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอาตั้งแต่ร้านเก่าเท้าความเผื่อใครยังไม่ได้ดูเทปนู้นครับจุดที่มาที่ไปของ70คลับครับก็คือจากร้านเก่าก็เริ่มต้นจากบ้านกอกตอนนั้นที่น้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่พอเสร็จน้ำท่วมก็ใช่พอเสร็จน้ำท่วมก็ย้ายมาหาร้านเปิดเพื่อจะขายอะไรครับก็ได้ทำเลตรงที่เคยไปถ่ายครับที่แล้วตรงนั้นประมาณช่วงใต้สะพานบางขุนพรหมใช่ไหมครับครับก็อยู่ตรงนั้นมา3ปีครับพอดีหมดสัญญาตอนนั้นที่มีการรวมตัวก็จะมีตูนมีคุณก๊อฟคุณก๊อฟมีพี่โอ๊ตมีโอ๊ตใช่ครับใช่ไหมครับสามคนที่รวมตรงนั้นบรรยากาศตอนนั้นที่เราไปถ่ายครับผมยังมองว่าอันนั้นก็ชัดเจนนะจ๊ะหนุ่มครับคืออันนั้นเนี่ยชัดเจนอิตาลีนะอิตาลีอันนั้นเนี่ยชัดเจนอันนี้มาฟิวอังกฤษอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเพราะทุกอย่างอ่ะมันมีครบหมดแล้วแต่วันนี้ที่เราต้องมาเนี่ยยังมองมาดูอะไรใหม่ๆแล้วหมอจะอึ้งอ่ะกลับไปที่คำถามนั้นก่อนว่าครับถามว่าทุกวันนี้การเล่นแรมณวันนั้นกับวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนง่ายกว่ากันยากให้ตูนได้ฟังหน่อยสมัยก่อนก็คือเปลี่ยนไปเยอะคือเมื่อก่อนในส่วนของอะไหล่ก่อนเลยอะไหล่เนี่ยเมื่อก่อนมันจะค่อนข้างหายากแล้วก็คือคนนำที่เข้ามาเจ้าอื่นๆหรือแม้กระทั่งของผมเนี่ยมันจำกัดอาจจะมีแค่อะไหล่แค่ไม่กี่ยี่ห้อเดียวยี่ห้อเดียวใช่นำเข้าจากประเทศเดียวครับแต่เดี๋ยวนี้มันคือฝรั่งอะใช่เดี๋ยวนี้ฝรั่งหรือว่าประเทศนอกเขาไม่ได้หยุดพัฒนาเกี่ยวกับอะไหล่สกูตเตอร์ตรงนี้เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็พอดีคือในยุคพี่อาจารย์หนุ่มในแลมเบตต้าถือว่าเป็นของแสลงนะแสลงก็คือพี่ยังอยู่ในยุคพี่เอาเครื่อง KR ใส่โดยที่พี่ไม่รู้จะไปทางไหนเพราะไม่มีขายอะเราจะทำไงให้เราวิ่งได้อะไรเงี้ยผมอยู่ในยุค3คันรวมเป็นคันเดียวครับ
ล้มรถมันวิ่งไม่ได้วิ่งอะไรเสื้อไหลฝรั่งไม่ได้หักหลังเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับง่ายขึ้นการเพราะการมาของอินเทอร์เน็ตด้วยหรือเปล่าถูกต้องครับสำคัญเลยครับคือจริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อผ่านร้านเดี๋ยวนี้คือทุกคนอยากจะซื้อดอทูดอเปิดตรงได้เลยใช่ไดเรกได้เลยเพียงแต่ว่าโอเคข้อดีของการมีร้านก็คืออย่างซื้อกับเรามีวารันตีมีรับประกันแล้วก็มีราคาที่มันแบบว่าไม่ต้องประจัดภาษีไม่ต้องอะไรอย่างนี้คือแบบแน่นอนคีดแล้วใช่ครับแล้วราคาก็อยู่ในเรทที่แบบถูกกว่าสั่งเองอะไรเงี้ยก็เลยได้รับความนิยมแล้วรถมันก็เลยแบบคนที่เล่นนะครับถึงแม้เลเวต้าจะไม่มีรถที่เป็นผลิตใหม่หรือว่าที่เราตามข่าวอาจจะมีในอนาคตในไม่ช้าเราไม่รู้เนี่ยนี่เราพูดถึงแรมตัวเก่านะแรม1แรม2แรม3แรม4จะมาคลาสสิกมีเพลเนี่ยคือต้องบอกว่าแรมมันสวยอยู่แล้วแต่ปัญหาที่ผ่านมาคือมันวิ่งไม่ได้แค่นั้นเองพอตอนนี้มันวิ่งได้แล้วแรงเนี่ยสามารถใช้จริงได้คือมันก็เลยกลับมานิยมนะครับส่วนณวันนี้เนี่ยที่ตูนอธิบายให้ฟังทั้งหมดก็คือแบบว่าเฮ้ยตอนนี้มันมีหลายๆประเทศนะที่มันเล่นเหมือนเราแล้วทุกอย่างมันก็พัฒนาทุกประเทศเอาอะไรมาแชร์กันคุณไม่จำเป็นต้องผลิตเองทั้งคันไงใช่ครับทุกวันนี้ประเทศแม่งมันเวอร์วายหมอเรายกตัวอย่างแชร์เจนประเทศตอนนี้ตูนเอาตัวอย่างให้ตูนเป็นตัวแทนของบริษัทไหนบ้างดีกว่าตัวแทนตอนนี้ที่ร้านที่ได้รับเป็นตัวแทนแบบถูกต้องเลยก็มี2ที่ก็คือเป็นของ Casa Performance Casa Performance เป็นของอิตาลีใช่ครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงเป็นของ Scutopia เป็นของอังกฤษ Scutopia ใช่ครับซึ่งซื้อร้านทำไมถึงถูกกว่าซื้อเองเพราะอะไรเขาจะมีแก๊ปไว้ให้ใช่ไหมถูกต้องครับบริษัทสำนักแต่งเนี่ยในอิตาลีอังกฤษจะมีแก๊ปสำหรับตัวแทนจำหน่ายเงี้ยใช่ครับถ้าเราซื้อเองเราซื้อราคาเต็มแต่ถ้าดีลเลอร์เนี่ยเขาจะแก๊ปให้ใช่ครับคือโอเคเราเป็นดีลเลอร์เราได้ถูกกว่าอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เรามาเติมให้ลูกค้าแล้วรวมค่าส่งค่าอะไรเงี้ยคือโอเคทุกอย่างมีกำไรแต่ว่าตามความเหมาะสมอยู่ในความอยู่ได้แล้วก็ลูกค้าเชื่อใจได้ประเด็นคือว่าหนึ่งเลยเราเห็นของแล้วเราจ่ายตังค์ประเด็นที่สองเลยที่สำคัญมากๆคือว่าพอเราซื้อจากช็อปที่อังกฤษซึ่งเป็นดีลเลอร์เหมือนกันบวกค่าส่งบางภาษีเนี่ยพูดเลยนะโดนบ้างไม่โดนบ้างถ้ารอบไหนโดนเจ๊งถูกต้องอันนี้คุยกันเลยภาษาคนซื้อของไทยเนี่ยผมอยู่ร้านเก่าก็อย่างนี้เมื่อก่อนคือเราไม่ได้แบบว่าเป็นดีลเลอร์โดยตรงก็เวลาสั่งของลูกค้าออเดอร์ก็สั่งจากคิดให้30มันขึ้นอยู่40มันขึ้นอยู่กับโวลุ่มขึ้นอยู่กับอะไรด้วยหรือเปล่ามันต้องมีโวลุ่มด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เจ้าดีคิดอะไรอยู่ใช่โวลุ่มส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องตอนนี้เหมือนว่าบ้านเราอย่างผมเปิดเป็นร้านลาเมต้าไทยแลนด์ช็อปก็คือเหมือนว่าเมืองนอกเขาก็เห็นถึงความตั้งใจของบ้านเราแล้วก็ดูเป็นรูปเป็นร่างศักยภาพใช่การลดบ้านเราอะไรประมาณนั้นครับเขาก็เสนอให้เราเองเสนอให้เป็นใช่ครับดีลเลอร์เองใช่ผมอยากคุยกับน้องนานๆเลยผมว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างผมอยากจะรู้อีกอย่างนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะบอกว่าการเล่นรถแลมเบต้าของประเทศไทยนะวันนี้ในส่วนของคลาสสิกนะเมื่อก่อนกับวันนี้วัยรุ่นความนิยมอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเนี่ย okay. ต้องถามเลยจาก70ครับผมว่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่สุดเลยได้ครับช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพรบริษัท Vespiario ประเทศไทยจำกัดมิสเตอร์บาลอนจำหน่ายอะไรแต่งนิวเวสป้าทุกรุ่นพร้อมบริการติดตั้งระดับมืออาชีพและจัดส่งทั่วประเทศ